ถ้าพูดถึงเพลงญี่ปุ่นนะผมก็จะมีเพลงมากมายหลายหลากที่เราเคยฟังกันแล้วก็มีทํานองที่ไพเราะสนอหูนะครับผมแต่คุณชมรู้หรือเปล่าครับว่ามันก็มีเพลงบางเพลงที่ณตอนแรกที่เราฟังเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่ไพเราะแต่พอเรามาดูเนื้อหาที่แท้จริงของเพลงแล้วก็เราก็จะเจอเนื้อหาความจริงที่สุดดาร์กแอบซ่อนอยู่ในเนื้อเพลงด้วยนั่นเองนะครับผมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์เพลงหลอนๆ นะครับโหคือไม่ได้ทำเพลงหลอนๆมานานมากหลายเดือนไม่รู้ถึงครึ่งปีแล้วคือจำได้ว่านานมากคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะครับผมเรากลับมาทำเพลงหลอนๆใช่ไหมและมันก็เป็นเพลงของประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วครับผมโอ้โหบอกเลยเพลงญี่ปุ่นนี่คือแบบมีหลายเพลงมากที่แบบเราเผลอฟังไปแล้วก็อุ้ยทำนองไพเราะสนองหูนะครับผมแต่พอมาดูเนื้อหาจริงๆของเนื้อเพลงกลายเป็นว่าโอ้โหแม่งเจอความจริงสุดดาร์กเอฟเฟกต์อยู่ในเพลงเฉยเลยนะครับผมต้องสืบสาวเราเรื่องกันว่าผมไปเจอเพลงนี้จากที่มีน้องคนนึงไว้ส่งอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจบอกว่าจานอันนี้ใช่เพลงหลอนๆหรือเปล่ามันจานลองดูให้ผมหน่อยทำไมมันถึงเรียกผมว่าจานเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันก็นั่นแหละพอมากดดูในเพลงก็ผมก็เอ้ยนี่มันเป็นเพลงที่ผมเคยฟังนี่หว่าแต่แบบฟังผ่านๆแล้วก็เคยเห็นบ้างใน TikTok อีกแล้วกูเจอในแอปพลิเคชันอีกแล้วคือมันจะชอบมีคนเอาเพลงให้ผู้ชมไปรีมิกซ์แล้วก็ไปใส่คลิปที่มันดูแปลกๆทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปเนี้ยมันดูหลอนๆหรือเปล่าแล้วเพลงนี้มันหลอนๆหรือเปล่าซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้หลอนหรอกเพลงก็คงเนื้อหาดีแต่พอมาแปลจริงๆแล้วโอ้โหเนื้อหามันยิ่งกว่าหลอนใช้คำว่าหลอนไม่ได้คลิปนี้ต้องใช้คำว่าดาร์กเลยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นเพลงอะไรนะผมก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็มาชมพร้อมกันเลยครับเพลงที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเพลงนี้นะครับผมชื่อเพลงว่าไอชิเตะไอชิเตะไอชิเตะโดยอิคุโอะนะครับผมไอชิเตะไอชิเตะไอชิเตะนี่ก็คือแบบเป็นการพูด3คำพร้อมกันในภาษาญี่ปุ่นไอชิเตะจริงๆแล้วผมไปแปลมาเขาบอกว่าแปลคำว่ารักนะครับผมก็คือแบบว่ารักเออชื่อเพลงก็ดูดีถูกป่ะเออมีแต่ความรักนะครับผมแต่พอมาดูเนื้อหาในเพลงอ่ะมันไม่ใช่เลยนะครับผมจริงๆแล้วไม่ต้องดูเนื้อหาเพลงคุณผู้ชมแค่ดู MV เพลงอ่ะก็พอจะเข้าใจแล้วเห็นป่ะเห็นภาพตัวอย่างในผมขึ้นในเมาส์มั้ยดูดิมันเป็นเพลงรักแต่ทำไมภาพวิดีโอ MV มันดูแปลกๆวะเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับผมก่อนอื่นก่อนที่ผู้ชมจะดูคลิปนี้แนะนำก่อนว่าเราต้องมิวเสียงเพลงไว้นะเพราะว่าไม่งั้นโดนติดลิขสิทธิ์นะผู้ชมถ้าเกิดผมแนะนำนะให้ผู้ชมไปดูคลิปนี้ที่ผมจะแปะใต้ description ก่อนฟัง1ครั้งนะครับผมเลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้อรรถรสเนี่ยก็เปิดเพลงอันเนี้ยคลอไปด้วยแล้วก็เปิดเบาๆแล้วก็ฟังผมอธิบายนะจะได้แบบอรรถรสแบบจัดเต็มแบบโอ้โหแบบมีเสียงผมอธิบายแล้วก็มีเสียงเพลงเป็นแบ็คกราวด์โดยที่คลิปเราไม่ต้องติดลิขสิทธิ์เป็นการหลีกเลี่ยงที่โคตรเยี่ยมเลยโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าเนื้อหามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเพลงนี้คุณผู้ชมน่าจะคุ้นหูกันตอนที่เป็นท่อนฮุกนะผมก็คือจะร้องว่าอีเดอีโนเอโรโนดีอีดีเอโนโอ้ยชิเตะโอ้ยชิเตะโอ้ยชิเตะโมโตโมโตพอแค่นี้แหละร้องไม่เหมือนแล้วแต่ทำนองมันประมาณนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดหลายๆคนฟังที่ผมร้องเมื่อกี้แล้วพอที่ทำนองได้ก็คือจะจับจุดได้เลยว่ามันคือเพลงนี้นะครับผมชื่อ channel ว่าอิคุโอะนะผมก็เป็นศิลปินแต่งเพลงอ่ะอัปโหลดเมื่อ7ปีที่แล้วมีคนดูถึง67ล้านวิวนะครับผมเป็นเพลงที่ดังพอสมควรนะอย่างที่บอกผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะติดตามเพลงนี้หรือว่าเคยได้ยินเพลงนี้มาจาก TikTok ซะส่วนหนึ่งนะครับผมเปิดเริ่มเพลงแล้วไม่ต้องฟังเสียงแล้วมาชมดูแค่ MV ก็พอว่าเฮ้ยมันจะมีคำว่ารักภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาเปิด MV มามันก็จะเป็นภาพที่ดูมั่วๆนะผมบอกตรงเลยว่าผมดูแล้วแบบผมดูไม่เข้าใจเลยอ่ะมันจะมีภาพปนกันแบบมีทั้งแบบเฉดสีแดงสีขาวสีดำนะครับผมแล้วก็หลักๆเลยก็คือจะมีภาพแบ็คกราวด์เป็นผู้หญิงโผล่มาผมมองตอนแรกก็คือแบบเป็นภาพผู้หญิงหลายๆคนแต่พอลองมาจับจุดสังเกตดูดีๆเฮ้ยมันน่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกันก็คือแบบเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวมีหน้ามานะผมโครงหน้าของเธอดูเป็นผู้หญิงคนเดียวกันแต่แค่เอาเป็นภาพซ้อนทับกันลาดวาดแบบหลายๆบริบทซ้อนทับกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมซึ่งภาพของผู้หญิงคนนี้ก็คือจะโผล่ขึ้นมาทั้ง MV นะคุณชมคือแบบไม่ได้โผล่มาตลอดหรอกแต่ว่าจะโผล่มาแซมมีอะไรมาบังๆบ้างมีภาพมาปรากฏทับๆซ้อนๆบ้างว่าดูรวมๆกันโดยรวมเนี่ย
ดูค่อนข้างแปลซึ่งจากการดู MV นี้โดยรวมแล้วผมตัวผมเนี่ยก็พอที่จะแปลความหมายออกมาได้นะครับผมซึ่งความหมายที่มันออกมาเนี่ยคือแบบมันหลอนมากคุณผู้ชมนะครับผมทีนี้ความหมายของเพลงนะครับผมจริงๆเนื้อร้องเพลงเนี่ยมันจะร้องตัดเป็นช่วงพาร์ทซึ่งผมมองว่าตอนแรกมันเหมือนไม่ค่อยเชื่อมโยงกันแต่พอมาดูตอนหลังอะมันเชื่อมโยงกันเว้ยเพราะว่าตัวคอนเซปต์ของเพลงเนี้ยมีตัวละครที่เป็นตัวละครหลักอยู่1คนก็คือเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงนั่นเองนะครับผมเนื้อร้องจะร้องประมาณว่าเมื่อเนิ่นนานมาแล้วห่างไกลออกไปเนี่ยมันจะมีสร้อยคออะไรบางอย่างรัดคอฉันอยู่แล้วก็มันยังรัดอยู่แบบนี้ซึ่งตัวฉันเนี่ยก็แบบว่าต้องการผู้คนสร้อยคอต้องคำสาปเนี่ยมันร่ำร้องออกมาแบบนั้นอย่าโกรธฉันเลยอย่าทิ้งฉันเลยอย่าไปไหนอย่าห่างไกลอย่าทิ้งฉันให้อยู่คนเดียวท่อนแรกร้องประมาณนี้ครับผมฟังแล้วงงๆใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองแปลเนื้อหาเพลงทั้งหมดนะครับผมว่าเขาร้องประมาณไหนอย่างท่อนที่สองเขาจะร้องประมาณว่าผูกรัดมันให้แน่นจนเธอสำลักออกมาอาจจะหมายถึงตัวเชือกที่เขาบอกตอนแรกว่ากำลังรัดคออยู่นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยฉันทำได้ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมประโยคนี้เป็นประโยคที่คนผู้หญิงที่ว่ามีเชือกรัดถามนะครับไม่รู้ว่าถามใครนะแต่บอกแค่ว่าฉันทำได้ยอดเยี่ยมใช่ไหมเหมือนแบบพูดกับตัวเองหรือว่าพูดกับใครสักคนนะครับผมตอนต่อมาก็บอกว่าฉันดีมากหรือเปล่าเป็นเด็กน่ารักด้วยใช่ไหมฉันดีใช่หรือเปล่าถ้าไม่ฉันจะร้องไห้เลยนะอะไรแบบนี้นะครับผมพร้อมกับต้นฮุกที่บอกว่าโอ้ยชิเตโอ้ยชิเตโอ้ยชิเตก็คือรักฉันทีรักให้มากกว่านี้รักฉันทีโอ้ยชิเตโอ้ยชิเตนะครับผมก็แบบเหมือนเป็นข้อความคำพูดที่พรรณนาถึงใครบางคนให้มอบความรักให้กับตัวเธอหรือว่าผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะครับผมเออแค่ฟังท่อนเนี่ยแล้วก็แปลก็คือแบบก็หดหูแล้วอะเออจริงๆนะคือแบบกดหูดู MV ไปฟังเพลงไปคือแบบว่ามันเป็นรูปผู้หญิงได้แบบเป็นแมสเสจสอดคล้องกับผู้ชมอย่างที่ผมบอกก็คือแบบเป็นรูปผู้หญิงคนนึงที่ผมมองว่าตอนแรกอะเป็นคนละคนกันเว้ยแต่พอพยายามจับจุดอะดูแล้วอะเธอเป็นคนเดียวกันนะแค่แบบอาจจะเปลี่ยนบริบทไปนะครับผมแต่ว่าเนื้อหาแบ็คกราวด์เพลงอะฟังรวมกับความหมายเลยคือแบบโคตรดาร์กเลยนะครับผมหลังจากที่บอกว่ารักฉันทีแล้วก็บอกว่าเอาให้แทบคลั่งไคล้ไปเลยมันทรมานมากช่วยถอดคำสาปนี้ออกไปจากฉันทีฉันหยุดไม่อยู่แล้วแม้ว่าจะโตขึ้นเพียงใดโตขึ้นมากแค่ไหนสร้อยคอก็ยังคงรัดอยู่ก็คือสร้อยคอที่พูดถึงตอนแรกครับผมสังเกตแล้วว่าเพลงนี้เธอจะพูดถึงคำว่าสร้อยคอเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะไปสรุปตอนท้ายว่ามันหมายถึงอะไรนะครับผมแล้วเธอก็บอกว่ามันช่างทรมานเหลือเกินมันแสนทรมานมันยังไม่พอผู้คนก็ยังคงไม่พอจะไม่แพ้ใครหน้าไหนในห้องเรียนฉันจะเป็นเด็กดีและแสนน่ารักใช่ไหมเป็นบทสนทนาได้แบบเหมือนพูดกับใครบางคนถ้าเกิดผมสื่อประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะพูดถึงพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับผมจะต้องดีกว่าเขาจะต้องให้มากกว่าเขาที่ทุกคนมองมาที่ฉันที่หลังลงยิ้มวันนั้นฉันเอ่ยออกไปว่าฉันชอบเธอมันเหมือนกับคำโกหกเลยใช่ไหมฉันรักเธอนะฉันพูดมาจากใจของฉันแม้เธอจะโทรมสักเพียงใดแล้วก็มาท่อนทุกอีกรอบเออโอ้ยชิเตโอ้ยชิเตโอ้ยชิเตก็คือรักฉันทีและมอบให้ฉันทุกอย่างฉันจะให้เธอนะครับผมแบบเป็นความการพัฒนาถึงแบบความรักหรือความหวังความต้องการของเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับผมทีนี้ตัวเพลงก็จะเริ่มแบบพูดย้อนกลับไปช่วงต้นแบบแปลความหมายใหม่ก็คือแบบปวดให้อภัยฉันด้วยนะรักฉันทีรักฉันให้มากกว่านี้เอาให้แทบบ้าคลั่งไปเลยมันทรมานจนแบบฉันจะไม่ปล่อยเธอมันแสนจะทรมานเอาให้มากกว่านี้แล้วก็ตอนจบการสุดท้ายแล้วก็คือผู้หญิงคนนี้เขาจะร้องเพลงบอกว่าจีน่าเซน่าว่านะครับผมก็คือแปลความหมายก็คือมีความสุขจังเลยนะครับผมหลังจากที่ตอนแรกอะตับตั้งแต่ช่วงท่อนแรกของเพลงจนถึงท่อนแบบท้ายๆก่อนจะจบอะเธอพูดพรรณนาในความแบบเราสื่อได้เลยว่ามันเป็นความเจ็บปวดทรมานถึงจะบอกได้ว่าเธอบอกว่ารักฉันทีรักฉันทีนะคือแบบบอกได้เลยว่าบริบทของเธอที่พูดข้อความเนี้ยไม่ได้มีความสุขคุณผู้ชมการพรรณนาให้ใครบางคนมารักเลยแบบฉันจะเป็นเด็กดีฉันจะได้แบบเธอจะได้รักฉันเนี่ยไม่ได้มีความสุขนะครับผมฟังก็รู้แหละแต่ตอนสุดท้ายเธอกลับบอกว่ามีความสุขจังมีความสุขจังเลยซึ่งมันดูไม่สมเหตุสมผลกับตอนแรกนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาแปลความหมายกันนะครับว่าเพลงนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณชมถ้าเกิดคุณชมดู MV ก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีเมนหลักก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวตัดผมหน้ามานะครับผมเธอจะเป็นเมนหลักที่คุณชมจะเห็นเธอโผล่มาใน MV เป็นแบ็คกราวด์เยอะมากๆอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือแบบผมเห็นหลาย
บริบทนะแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเธอคนเดียวกันแล้วก็ภาพที่ตัดเฟดเร็วๆเนี่ยมันก็เป็นภาพบริบทที่คล้ายๆคลึงกันก็คือแบบจะเป็นเหมือนกับคนมีลูกตามีอะไรหลายๆอย่างมีหน้าตาหลอนๆด้วยนะครับผมอย่างบริบทที่ว่าเป็นลูกตามันก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาที่เธอบอกว่ามีผู้คนจับจ้องมาที่ตัวเธอมากมายอาจจะหมายถึงคนทั้งในสังคมหรือว่าคนในห้องเรียนก็ได้นะครับผมทีนี้ก็บอกเลยว่าเพลงนี้เอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ในเชิงของหลอนเว้ยแต่มันเป็นในเชิงของดาร์กมันดาร์กเพราะว่ามันเหมือนกับเสียดสีสังคมของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆก็ไม่เชิงของแค่ประเทศญี่ปุ่นหรอกน่าจะเป็นสังคมไทยด้วยนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าเด็กสมัยนี้บางทีก็อาจจะโดนกดดันจากหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือแม้แต่คนรอบข้างรวมถึงเพื่อนด้วยก็ตามนะครับผมเดี๋ยวนี้หาเพลงนี้ก็คือบอกเลยว่าจากท่อนที่บอกว่าสร้อยคอที่ผูกรัดเธอไว้มันก็ยังรัดเหมือนกับคำสาปผมมองว่ามันเป็นเหมือนพันธะหรืออะไรบางอย่างที่ผู้หญิงคนนี้เขาสื่ออาจจะเป็นความหวังของผู้ปกครองพ่อแม่ที่แบบคาดหวังว่าเฮ้ยเธอจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรแบบนี้นะครับผมหรือแม้แต่แบบความคาดหวังจากเพื่อนที่แบบต้องการให้เราเป็นคนแบบที่เพื่อนต้องการอันนี้คือในความหมายที่ผมพอจะตีความได้นะคุณผู้ชมซึ่งเธอก็บอกเลยว่าเฮ้ยไอ้สร้อยคอเนี่ยมันรัดแน่นและมันแบบเป็นเหมือนกับคำสาปช่วยมันเอามันออกไปทีก็เป็นเหมือนแบบความรู้สึกในใจของเธอที่เธอไม่ได้ชอบมันเลยนะครับผมถ้าเป็นเราแบบเรารู้สึกว่ามีใครบางคนแบบผูกรัดความคาดหวังไว้กับตัวเราผมคิดว่าเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันแหละนะครับหรือแม้แต่ท่อนเพลงที่บอกว่าฉันทำได้ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมฉันเป็นเด็กดีเลยแบบฉันน่ารักหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ฉันก็จะร้องไห้อันนี้ผมตีความหมายว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพ่อแม่คุณผู้ชมอยากให้พ่อแม่รักพ่อแม่แบบสนใจเราสังเกตได้จากช่วงหนึ่งของเอมี่คุณผู้ชมเห็นว่าเห็นไหมฉากที่ผู้หญิงเนี่ยตบมือก็จะเห็นว่ามีรูปของผู้หญิงและรูปของผู้ชายใส่แว่นอยู่นะครับผมเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่กำลังปกมือแล้วก็มีสีแดง1 2 3โอ้ยชีเต้โอ้ยชีเต้ปึ๊บเห็นไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นผมเดาว่าเธอน่ากำลังจะหมายถึงคนเป็นแม่ส่วนอีกครั้งนึงพอตบไปแล้วโผล่มาเป็นผู้ชายใส่แว่นผมคิดว่าคนนี้เธอน่าจะเปรียบเทียบบริบทหมายถึงพ่อของเธอนะครับผมซึ่งมันจะเป็นช่วงพอดีที่เนื้อเพลงมันร้องว่ารักฉันทีรักฉันทีโอ้ยชีเต้เอาชีให้มากกว่านี้อาจจะเปรียบเทียบที่พูดก่อนหน้านี้ว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีใช่ไหมฉันทำให้ยอดเยี่ยมหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ใช่ฉันจะร้องไห้แล้วก็รักฉันทีรักฉันทีเนี่ยอาจจะบทเพลงช่วงแรกอาจจะหมายถึงบริบทอยากให้พ่อกับแม่ของเธอรักเธอนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคุณผู้ชมที่แบบว่าเราอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเรารักเรานะครับเนี่ยเห็นไหมมันดาร์กนะคุณผู้ชมส่วนท่อนกลางก็จะเป็นความหมายที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับตัวเพื่อนในห้องนะครับผมหรืออาจจะหมายถึงพ่อแม่ด้วยก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกว่าฉันจะไม่แพ้ใครหน้าไหนในห้องเรียนฉันจะเป็นเด็กดีและแสนน่ารักใช่ไหมจะต้องดีกว่าเขาจะต้องให้มากกว่าเขาทุกคนที่มองไม่ได้ฉันที่หลังโรงยิมเนี่ยมันฉันเอ่ยออกไปอันเนี้ยอาจจะหมายถึงบริบทที่ตัวเธอน่าจะไปสารภาพรักกับผู้ชายหรือคนที่จะชอบบางคนก็เป็นเหมือนกับชีวิตวัยเรียนทั่วไปนะผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยแบบสารภาพรักกับใครบางคนถูกปะแล้วก็บอกเลยว่าฉันชอบเธอนะเหมือนกับคำโกหกเลยใช่ไหมฉันรักเธอนะมาฉันพูดมาจากใจของฉันแม้ว่าเธอจะโซมเพียงไหนแล้วก็รักฉันทีโอ้ยชีเต้โอ้ยชีเต้ก็คือแบบเนี้ยพรรณนาหมดเลยนะครับผมก่อนที่ประโยคสุดท้ายก็คือช่วงไดอะล็อกหลังๆเนี่ยdialog แรก dialog กลางเนี่ยจะพูดถึงความรักทั้งแบบครอบครัวคนรอบข้างคนที่ตัวเองรักแล้วก็เพื่อนผมคิดว่าตัวเพลงน่าจะสื่อความหมายประมาณนี้นะผมซึ่งมันแบบสะท้อนกับชีวิตของเด็กมัธยมในปัจจุบันเลยแหละผมคิดว่าไม่มากก็น้อยคุณผู้ชมแล้วมันเป็นอะไรแบบที่มันดาร์กมากๆเลยนะครับผมก่อนที่บริบทช่วงหลังของเพลงเนี่ยเธอจะพูดว่าโอ้ยชีเต้โอ้ยชีเต้ก็คือรักฉันทีรักฉันทีเอาให้แทบบ้าคลั่งไปเลยมันทรมานมากฉันจะไม่ปล่อยเธอไปมันแสนจะทรมานให้มากกว่านี้มากกว่านี้อีกแล้วก็มีความสุขจังมีความสุขจังนะครับผมอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือว่าเฮ้ยช่วงแรกอ่ะเธอบอกว่ารักแต่เธอบอกว่าให้รักแต่เป็นความรักที่เธอแบบพรรณนาต้องการอ่ะซึ่งมันไม่ได้มีความสุขนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะมีความสุขอ่ะเราไม่ต้องขอเว้ยมันจะต้องมีมาให้เราเองนะครับผมแต่เนี่ยเธอต้องขอมันเลยเป็นบริบทที่ว่าเธอไม่ได้มีความสุขแต่บริบทช่วงสุดท้ายของเพลงเธอกับพูดว่ามีความสุขจังมีความสุขจังเลยเนี่ยผมตีความหมายได้ว่าหนึ่งก็คือเอาแบบดาร์กๆเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าอันนี้จะดาร์กมากความหมายที่หนึ่งก็คือเธอมีความสุขในความลวงหลอกเว้ยก็คืออยู่ในบริบทของคนที่คอยแบกรับความหวังจากคนอื่นๆว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างนะครับผมแล้วก็เสแสร้งบอกกับตัวเองว่านั่นแหละคือมีความสุขกับช้อยที่2คุณผู้ชมอันนี้ดาร์กเหี้ยๆอะไรบอกเลยดาร์กโคตรเลยผมอยากให้ผู้ชมดูสังเกตฉากนี้นะครับผมเป็นช่วงท้ายเห็นปะเธอจะมีเหมือนกับงูมาพันคอเปรียบเทียบเหมือนกับว่าตอนแรกเป็นผ้ารัดใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นงูแล้วจะเห็นว่าหน้าเธอตัวเนี้ยเริ่มเปลี่ยนเฟสเป็นอะไรที่มันดูไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมแล้วแบบเห็นปะมันดูเหมือนหน้ากะโหลกเหมือนหน้าผีเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนมาสลับไปมาก่อนที่เนื้อเพลงจะบอกว่ามีความสุขจังมีความสุขจังเลยตอนจบมันอาจจะเปรียบเทียบความหมายได้ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะ
ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้นะครับผมตัวเธออาจจะเลือกที่จะปลิดชีพตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นพ้นพบความสุขที่แท้จริงก็เป็นไม่ได้ครับก่อนที่ภาพอีกตัวท้ายจะมีคำว่ารักรักรักขึ้นเต็มแล้วก็มีภาพที่เหมือนกับดวงตาขึ้นเฟดไปเฟดมาคุณชมเปรียบเทียบเป็นแบบมีคนมองเห็นเธอเยอะๆนะครับผมแล้วก็เห็นไหมเฟดเป็นข้อความเยอะๆปิดไปปิดมาปิดมาเลยมาปิดไปแล้วก็ค่อยๆเฟดเป็นภาพผู้หญิงแล้วก็หลับตาจบไปนั่นเองครับผมซึ่งก็นั่นแหละคุณชมภาพผู้หญิงหลับตาเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายเลยนะแต่คือผมมองว่าเนื้อของเพลงอ่ะเธอพูดว่ามีความสุขจังตอนจบก่อนที่เธอจะหลับตาเนี่ยมันก็สื่อไปในความของเรื่องที่2ที่ผมพูดเหมือนกันนะครับผมว่าเธออาจจะเลือกเส้นทางสุดท้ายในชีวิตเพื่อที่จะมีความสุขที่แท้จริงก็เป็นไปได้นะครับผมก็นั่นแหละครับผมอันนี้เป็นแค่เพียงการตีความหมายคร่าวๆจากที่ผมคนเดียวเท่านั้นนะผมดูแล้วก็แบบฟังแล้วก็แบบดูเนื้อหาทั้งหมดว่าเฮ้ยมันพอจะประกอบเป็นเรื่องราวอะไรได้บ้างครับผมบอกตรงว่าตอนแรกดูเนื้อหาเพลงนี่คือแบบไม่รู้เลยว่าจะสื่อถึงอะไรต้องดูมันแบบ4-5เป็น10รอบคุณชมกับผมแบบจะตีความหมายได้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นเชิงนี้หรือเปล่านะครับผมต้องบอกกันว่าไม่มีผิดไม่ถูกนะถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปนะคุณผู้ชมสามารถชี้แนะได้นะครับผมอาจจะแบบแนะนำอะไรผิดหรือว่าอาจจะตีความผิดถ้าเกิดคุณผู้ชมมีความหมายเจ๋งๆที่แบบดูแล้วว่าเฮ้ยพี่ MV มันน่าจะสื่อทางนี้มากกว่านะคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมพูดคุยและเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับแล้วก็นั่นแหละคุณผู้ชมอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะเอาจริงๆแล้วเรื่องปัญหาในสังคมหรือแบบว่าในการเรียนการเข้าสังคมผมเชื่อว่าหลายๆคนมีนะครับผมแต่บอกกันเลยว่าในเพลงเนี้ยเขายังไม่ได้ฟันธงนะว่าตอนจบเป็นอะไรยังไงผมไปตีความตามความหมายของผมเองแต่ผมเชื่อว่าเรื่องแบบการแบบจบชีวิตตัวเองอะไรแบบนี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณชมน้องๆหนูๆมีปัญหาในทั้งโรงเรียนหรือว่าแบบว่าพ่อแม่กดดันแนะนำว่าให้ลองปรึกษาพวกท่านดูถ้าเกิดว่าเราเปิดใจคุยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่านี้นะผมสมมติว่าเราโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งเนี้ยก็ลองปรึกษาพ่อแม่ดูว่าควรทำยังไงหรือว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่คาดหวังกับเราเยอะเกินไปกดเราเยอะเกินไปก็ลองแบบไปปรึกษาเพื่อนที่คุณไว้ใจหรือไม่ก็แบบปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาก็ได้สามารถมีทางออกเยอะแยะเลยผมมีอะไรที่สามารถทำให้เราค้นพบทางสว่างได้เยอะแยะนอกจากการจบตัวเองไปนะครับผมอันนี้คือแบบพูดแนะนำไว้นะเพราะว่าผมไม่อยากจะให้คลิปของผมสื่อไปในเชิงนั้นแต่แค่ว่าเนื้อหาเพลงที่ผมพูดออกมาที่ผมดูแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยมันเป็นไปในเชิงนั้นนะครับผมแต่ก็อยากให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยดูแล้วก็เว้นเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าอันนี้เป็นเพียงแค่สื่อความบันเทิงอันหนึ่งเท่านั้นนะครับผมไม่ได้จะชักจูงน้องๆให้กระทำการใดๆนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณผู้ชมถือว่าเป็นคลิปบันเทิงให้เราดูกันไว้แล้วก็เป็นข้อคิดเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องมาชมในทันทีด้วยนะครับผมคลิปน่าจะเป็นคลิปรอๆนั่นอีกก็อย่าลืมติดตามให้ดูช่องต่อเม้งนะครับผมเป็นไงชอบคลิปนี้กันไหมนานๆกับมาทำคลิปเพลงรอๆบ้างก็ดีคุณผู้ชมคิดถึงอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ทำนานแล้วแบบหลายเดือนนะครับผมก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ไม่ทิ้งกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ